พามาดูนะครับโรบิน NB41 ตัวหนึ่งตัวนี้เป็นเครื่องมือสองนำเข้านะครับตัวนี้เครื่องเก็บงานเสร็จแล้วนะครับก็มีที่ทำคือเช็คล้างใหม่หมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตอนเช็คล้างนะครับแล้วก็การประกอบอะไหล่ที่ใช้ภายในเครื่องนะครับตัวนี้ติ๊กเกอร์ยังเป็นแท้เดิมนะครับความสมบูรณ์ตัวเครื่องถังยังเป็นถังแท้เดิมนะครับตัวนี้นี่ครับชุดสีความสมบูรณ์ตัวนี้ตอนแรกครอบท่อมาแตกนะครับเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเป็นครอบท่อแท้เลยเครื่องมีวาล์วลดแรงอัดนะครับนี่ครับวาล์วลดแรงอัดกระบอกพวกนี้เช็คให้ใหม่หมดแล้วครับนวมนี่ยังสวยอยู่เลยนะครับไม่ขาดเลยนะครับกระบอกไม่มีสึกนะครับตรงนี้รับรองรับประกันได้ชุดหางนะครับประกับความสวยงามดูได้ครับนี่ครับมือเร่งนะครับหัวเกียร์นะครับแท้เดิมเช็คให้ใหม่หมดแล้วถอดล้างนะครับหัวเกียร์นี้ต้องถอดล้างนะครับถ้าไม่ถอดไม่ได้ครับผมเคยเจอไม่ถอดมันมีน้ำอยู่ข้างในจารบีมเป็นขาวข้นเลยครับบางหญ้าแท้เดิมนี่ครับหัวเกียร์ถลอกไม่มีปัญหาแต่เรื่องความแน่นลื่นๆรับประกันความสมบูรณ์สติ๊กเกอร์ครับนี่ครับสติ๊กเกอร์แท้เดิมนะครับแท้เดิมวาล์วแต่งอัดถังแท้กล้องอากาศแท้คาร์บูมิคอนิกนี่สวยนะครับลูกเร่งยังดำอยู่เลยครับตัวนี้เครื่องไม่ผ่านนะครับเครื่องเดิมสแตนดาร์ดเลยก็เดี๋ยวพาไปลองเครื่องกันครับก็พามาดูอะไหล่ภายในนะครับนี่คือชุดสีนะครับที่ล้างทำความสะอาดแล้วก็รอลื่นนะครับตัวชุดลานดึงนะครับเสร็จเรียบร้อยความสมบูรณ์นี่ครอบเสื้อครับสีสวยนะครับสีไม่ด่างเลยครับตัวนี้เนียนๆสีเดิมหมดนะครับไม่ได้ทำสีอะไรทั้งสิ้นถังเป็นถังแท้นะครับก็ฝาถังแตกแล้วเปลี่ยนฝาให้ใหม่คาร์บูนครับภายนอกมันมีรอยด่างครับแต่ลูกเร่งสวยมากนะครับปัจจัยหลักอีกอย่างหนึ่งคือเข็มนมหนูลูกลอยยังดีนะครับไม่สึกนะครับนี่ตัวเครื่องครับล้างให้ก็เยี่ยมๆนะครับก็แทบจะหมดจุดนะครับเสื้อสูบรหัส3นะครับมีวาล์วลดแรงอัดนี่ฝั่งคลัตช์ครับผมนี่ครับวาล์วลดแรงอัดเครื่องค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้ภายในชุดรีดนี้ต้องถอดล้างทำความสะอาดใหม่นะครับผมล้างให้หมดแล้วครับก็ได้ประกอบรัดไปเลยจะได้ไม่ชมกันยาวเสื้อสูบสวยมากนะครับส่องดูภายในแล้วไม่มีรอยอะไรทั้งสิ้นครับนี่ลูกสูบครับใสๆขาวๆเลยครับตามแบบฉบับครับเครื่องญี่ปุ่นก็จะอยู่ประมาณนี้ครับตัวเครื่องชุดเครื่องเขานวมครับก็ยังสวยอยู่นะครับนวมกันร้อนพามาดูชุดกระบอกครับนี่ครับฝั่งนี้เป็นฝั่งตัวกกแคทนะครับไม่มีสึกนะครับตรงนี้ไม่มีสึกเลยรับรองเนียนคลิปตัวกกล้างให้หมดแล้วนะครับตัวนี้ก็คือชุดหางนี่ล้างใหม่ทั้งหมดแล้วครับก็ก่อนประกอบเดี๋ยวก็ต้องใส่จารบีใหม่คอยไฟนะครับเป็นอิคิดะนะครับนี่ครับสูตรเหลืองนะครับใหม่คลิปเลยนะครับสียังเหลืองๆเลยครับท่อรอดนะครับนี่ครับล้างๆขัดๆให้ได้ประมาณนี้ครับผมนี่นะครับโรบิน NB41 นะครับสวยงามทีนี้ก็ประกอบเครื่องนะครับจริงๆเครื่องพวกนี้การประกอบก็เหมือนกันทุกเครื่องครับผมก็ประกอบแนวเดียวเหมือนเดิมครับเพราะโรบิน41351เหมือนกันเรามาใส่จานไฟนะครับก็ใส่ริมเข้าไปก่อนครับ
ริมก็พยายามตีเข้าให้สุดนะครับน็อตที่ใช้ก็จะเป็นน็อตเบอร์10นะครับของเขาเลยมันจะมีแหวนรอง2ตัวนะครับแหวนยี่แปะตัวหนึ่งแล้วก็แหวนสปริงตัวหนึ่งน็อตตัวนี้ต้องขันให้แน่นเลยนะครับบางทีมันไม่แน่นครับเวลาเครื่องทำงานไปมันโยกมันคลอนนะครับส่วนที่เสียหายก็คือตัวร่องริมนะครับแล้วก็ตัวร่องจานไฟนะครับจะใส่คอยไฟนะครับตัวนี้เป็นแม่เหล็กนูนนะครับตัวดึงหนักก็พยายามตั้งตรงแถบแม่เหล็กนะครับใช้ระยะห่างคอยไฟกับแถบแม่เหล็กก็ประมาณ030-035นะครับบางคนก็ตามถนัดครับจะใช้กระดาษอะไรส่วนตัวผมใช้แบบนี้เลยครับมันก็ง่ายสะดวกด้วยครับเวลาใช้ฟิลเลอร์เกตมันก็จะดูดเข้าเลยครับน็อตยึดตรงนี้ก็จะเป็นน็อตตัวหกเหลี่ยมนะครับตัว M5 นะครับตัวยาวประมาณ20นะครับ2ตัวนะครับเวลารัดก็กดคอยไฟให้มันชิดนะครับแล้วก็รัดน็อตเข้าทีนี้ครับก็ต้องหมุนลื่นนะครับไม่ติดไม่ขัดนะครับก็ประกอบคอยไฟแล้วต่อไปก็ใส่ท่อเสียนะครับจริงๆเครื่องก็มันผมอยากยิงทรายน้ำให้เอี่ยมกว่านี้แต่มันคงจะไม่เข้านะครับพอยิงทรายน้ำเนื้อสีมิเนียมมันจะเปลี่ยนไปนะครับมันไม่เหมือนสีเดิมอย่างนี้นะครับถ้าแบบนี้เป็นการล้างน้ำยาเอาก็ผมก็ล้างได้ค่อนข้างหมดจดนะครับตัวนี้พยายามนั่งแกะนั่งแคะออกให้หมดนะครับตัวนี้ก็ได้ทำคลิปให้ชมกันก็พยายามจริงๆมันเป็นเครื่องที่รุ่นนิยมนะครับก็พูดได้เต็มปากเต็มคำนะครับช่วงนี้มันค้นหาใช้กันเยอะครับแต่ความสมบูรณ์ตัวเครื่องก็อย่างว่าครับมันก็มีสมบูรณ์เข้ามามันก็มีสวยครับมีไม่สวยบ้างครับมันก็ต้องเอามาทำมาเก็บงานใหม่เครื่องมือสองเอามาต้องมาเช็คใหม่ทั้งหมดครับไม่มีแทบจะไม่มีใครที่สั่งมือสองมาจากญี่ปุ่นแล้วมาใช้เลยครับมันไม่สมบูรณ์นะครับเราเช็คเครื่องนะครับไม่ใช่เราเช็คแต่ตัวเครื่องนะครับเราต้องเช็คชุดหางมันด้วยนะครับชุดหางนี่อย่ามองข้ามนะครับตัวพวกจระบีแกมอย่างเงี้ยเราต้องล้างให้หมดนะผมถอดมาบางทีก็มีพวกน้ำคราบข้นอยู่เลยนะครับเป็นน้ำมันเข้าอยู่ครับก็ต้องรอลื่นจระบีให้หมดชุดสีเวลาใส่ก็จะมีตัวลงกราวสวิตช์ดับนะครับเราก็ใส่ก็พยายามให้ลงกราวมันชิดกับตัวแข็งดีๆครับเครื่องตัวนี้ถือว่าครอบเสื้อยังสวยมากนะครับชุดสียังสวยนะครับสีไม่เพี้ยนกันเลยนะครับนี่ครับดูครับสีไล่เลี่ยกันครับชุดสีนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับความสวยงามความต่างระดับสีนี้เท่ากันเลยนะครับเครื่องพวกนี้ก็อายุการใช้งานมันบางคนก็ถามผมว่าเครื่องมันใช้มากี่ปีแล้วผมก็บอกไม่ได้เลยครับว่ามันใช้มากี่ปีแต่บางทีเขาไม่ได้ใช้ทุกวันหรอกครับเครื่องญี่ปุ่นนะครับบางทีใช้ฤดูกาลเดียวครับหรือสองที่ดูการเท่านั้นนะครับมันเครื่องบางเครื่องก็ไม่ถูกใช้งานเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไว้ทำไมครับมันถูกส่งมาก็บางทีไม่เคยโดนน้ำมันก็มีนะมันก็แล้วแต่ดวงครับผมก็เครื่องส่วนใหญ่ก็สั่งมาบ้างก็นำมาจากพี่ๆบ้างครับที่เป็นเท่าแก่บ้างนี้ครับคนที่สั่งเข้ามาครับก็แบ่งปันเอามาเช็คให้ครับใครหาก็มันก็ราคามันก็ไม่ต่างกันครับรู้ราคาต้นทุนกันหมดแล้วครับทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องปกปิดอะไรกันแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเอามาทำมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองครับพอมันมามันไม่ได้สมบูรณ์ 100% แน่นอนนะผมบอกการมาเช็คล้างตัวนี้สำคัญนะครับ
ถามว่าเช็คล้างแค่คาบูใช้งานทำได้ไหมก็ใช้ได้ครับแต่มันก็ใช้ได้ในระยะสักพักมันอาจไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับก็เราต้องมาเช็คให้หมดทุกอย่างนะครับมันก็เหมือนรถมือสองนั่นแหละครับผมไม่ต่างกันครับผมก็ทำเหมือนผมจะใช้เองนั่นแหละครับเครื่องผมจะใช้ผมก็ต้องไปเช็คนั่นนู่นนี่ทุกอย่างครับเหมือนพวกคอยไฟเงี้ยมันวัดค่าได้ครับส่วนมากของญี่ปุ่นคอยไฟไม่ค่อยเสียครับมันใช้งานมาน้อยคอยไฟมันก็จะมีค่าใช้ตัวโอห์มมิเตอร์วัดครับใช้มิเตอร์วัดค่าโอห์มมันนะครับผมก็เทียบเอาจะของใหม่เลยนะครับค่าโอห์มมันครับบวกลบเอาครับถ้าเครื่องที่ถ้าคอยไฟที่ใกล้เสื่อมสภาพมันก็จะร้อนดับบ้างบางทีก็ใช้ไฟดับเลยนะครับมันจะมีใช้ไปแล้วก็ดับก็สักพักหนึ่งเครื่องเย็นมันก็จะใช้งานได้นะครับสตาร์ทติดเหมือนเดิมชุดถังนี้ก็ยังเป็นถังแท้อยู่นะครับนี่ถังแท้แต่ฝามันแตกนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนฝาให้ใหม่ชุดนี้ตัวถังล็อกนะครับเวลาล็อกไปถ้าเราขันตัวประกับสุดแล้วครับมันถังยังโยกนะครับผมแนะนำให้ใช้ตัวยางนะครับรองฝังตัวถังนะครับที่อยู่ตรงฝาลานด้านหน้าตรงนั้นนะครับตัดยางในก็ได้ครับรองตรงถังมันนะครับมันจะทำให้กระชับแน่นเลยครับชุดนี้ก็เป็นอะไหล่เดิมทั้งหมดนะครับมีเปลี่ยนให้ใหม่ก็คือตัวครอบท่อนะครับของเดิมมันมาแต่ก็ผมก็มีอยู่ครับพวกครอบท่อพวกอย่างเงี้ยก็อะไหล่สำรองไว้ก็มีครับครอบท่อแตกก็เปลี่ยนใส่ครอบท่อที่ไม่แตกให้นะครับเครื่องตัวนี้ผมก็ว่าเสียงต้องนิ่มๆครับนิ่มแน่นอนครับพอชุดรีดชุดไรก็เราก็เช็คเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็เหลือเพียงแค่ตัวการประกอบเครื่องนะครับการลองเครื่องเท่านั้นครับเครื่องพวกนี้ถ้าไม่แกะรีดดูครับไม่เชื่อใครลองดูก็ได้ครับเครื่องงานดิบญี่ปุ่นนะครับลองถอดรีดมาดูก็แข็งข้างในครับโอ้โหสภาพถ้าไม่ล้างออกนะครับมันไม่ใช่เลยครับสภาพมันก็เป็นเครื่องที่ใช้งานมาครับมีทั้งดำมีทั้งเศษก็มีนะครับบางทีผมเคยเจอเศษกองนะครับที่มันเปื่อยมันดูดทางเข้าขบูนี่ครับตะกองอยู่ในแข็งเต็มเลยขบูมิคานินี้ยังสวยนะครับลูกเร่งยังดำเลยนะครับแทบไม่สึกเลยกำลังอัดกอยังแน่นๆอยู่นะครับตัวนี้ก็มีกออากาศครับกออากาศแท้ครับตัวนี้ไม่แตกไม่หักอะไรเลยก็ชุดนี้มันเป็นทรง N ตัวนี้ NBC 1นะครับตัวนี้ก็มีบางเครื่องครับที่ผมจะใส่เต็มใบนะครับผมจะใส่ตัวถังเต็มใบแล้วก็เป็นกออากาศของมากิต้านะครับเพื่อความสวยงามนะครับตัววาล์วลดแรงอัดตัวนี้ก็กดใช้งานนะครับกดมันทำมาไว้กดใช้งานแต่บางทีไม่ต้องกดหรอกครับมันค่าสปริงก็จะดันโบออกเองครับแต่พอมีกำลังอัดที่สูงขึ้นเอาชนะแรงสปริงมันก็จะปิดวาล์วเองครับน็อตจิตขัดตั้งพวกนี้ครับส่วนมากก็ต้องใช้เป็นตัว M6 นะครับเพื่อการง่ายต่อการขันนะครับเพราะตัวขัดตั้งจะมีช่องไว้เสียบตัวประแจหกเหลี่ยมเข้าไปเนี่ยตัวคลัตช์ตัวนี้คลัตช์มันยังดีนะครับผ้ายังหนาเลยนะครับเพียงแค่ว่ามันน่าจะโดนน้ำโดนอะไรมามีคราบสนิมนิดหน่อยครับคลัตช์ตัวนี้ก็ต้องเช็คล้างให้หมดนะครับต้องถอดน็อต3ตัวตัวคลัตช์ตัวนั้นนะมาแล้วก็ทาเจลบีใหม่หมดนะครับไอตัวนี้ผมเช็คให้หมดแล้วครับเพียงแค่เอามาทำประกอบเข้านะครับเพื่อลดระยะเวลาการทำคลิปนะครับตอนนี้ครับได้เลยครับโรบินครับ NBC 1ก็เดี๋ยวไปชนหางลองเครื่องกันครับ
ก็มาลองเครื่องนะครับผมWe'll be right back.